ตอนผมกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยคุณพ่อพาผมไปถวายตัวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วังไกลกังวลหัวหินตอนนั้นท่านจะมีวงละตอนก่อนเรียกว่าลายคามแล้วตอนหลังมาแปลงเป็นวงดนตรีอสวันสุขก็มาเล่นกันประจำครับคือวันอาทิตย์เนี่ยจะซ้อมวันศุกร์เนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุอสถึงได้เรียกว่าวงดนตรีอสวันศุกร์ก่อนที่เข้าไปถวายดนตรีเนี่ยผมไม่รู้จักแจ๊สสนุกครับมีชีวิตชีวาแล้วก็เราต้องแต่งเอาเองเดี๋ยวนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะจบยังไงจะไปทางไหนก็พี่หัวเนี่ยก็คนก็ถวายว่าเป็นสุพรีมอาร์ติสต์เพราะว่าทรงเก่งมากซุ้มเสียงก็เพราะไพเราะมากมีนักดนตรีแจ๊สมาจากอเมริกาชื่อเบนนี่คาร์เตอร์เป็นนักดนตรีที่โด่งดังพอสมควรเสียก็มาเข้าไปถวายดนตรีที่อสไอ้พวกตอนนั้นพวกเรานั่งฟังสินพวกท่านทรงช่วงแล้วก็เบนนี่คาร์เตอร์ก็เล่นต่อแล้วก็เนี่ยต่อกันอย่างเงี้ยแล้วผมหลับตานะคือซุ้มเสียงอะไรเหมือนกันหมดเลยเพลงพระนิพนธ์ออกมาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยซึ่งอันนี้ท่านลึกซึ้งมากเลยมันทำนองก็ดีเสียงประสานก็ดีไม่มีใครเหมือนท่านแล้วท่านก็ไม่เหมือนใครด้วยดนตรีจากพระราชหฤทัยจะลงไว้ประดับแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด